ที่มีคนมาคิดว่าแป้งสวยเก่งรวยเนี่ยแป้งคิดว่าจริงๆแล้วแป้งก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็เป็นคนที่พอใจแฮปปี้ที่สุดกับสิ่งที่เป็นตัวตนของตนเองเมื่อ9ปีที่แล้วก็ได้รับโอกาสนะคะถูกเชิญมาเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลทีมชาติหญิงชุดใหญ่นะคะแน่นอนนะคะกีฬาฟุตบอลมันบางครั้งมันเหมือนเราขึ้นสวรรค์บางเกมก็รู้สึกว่าเราลงนรกนะคะมันเป็นแค่เส้นบางๆอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกจริงๆนะคะเกมนั้นเป็นเกมตัดเชือกที่จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งเราเจอกับเจ้าภาพคือเมียนมาผลการแข่งขันเนี่ยนำไปสู่เสมอกันพอเสมอกันก็ต่อเวลาต่อเวลาก็ยังเสมออีกนะคะจนมาถึงการเตะจุดโทษพอถึงลูกที่10เนี่ยไม่กล้าดูแล้วก็ได้หันหลังกลับมาหันหลังเนี่ยไม่มองสนามนะคะพอเตะลูกที่11นะคะเสียงเงียบทั้งสเตเดียมเลยพอเสียงเงียบหมดเนี่ยแป้งรู้สึกเลยว่าเราชนะได้แน่นอนเกมนั้นก็จบไปลงไปด้วยชัยชนะที่ไทยชนะเมียนมา11-10นะคะก็เป็นเกมประวัติศาสตร์ที่แป้งต้องบันทึกไว้ในชีวิตของแป้งเลยนะคะเป็นเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจมีทุกรสชาตินะคะที่เกี่ยวกับมุมกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันกดดันทุกครั้งไม่เคยหนีความกดดันไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้สัจธรรมแล้วว่าแข่งไปเดี๋ยว90นาทีทุกอย่างมันก็จะจบลงก็มันก็เป็นแค่เกมจริงๆก็ถ้านิยามของคำว่าชีวิตกับเกมนะคะแป้งก็มองว่าจริงๆแล้วเกมทุกอย่างมันก็จบจะแพ้จะชนะมันก็จะต้องมีรอบต่อไปต้องเดินต่อไปนะคะถามว่าผลจะออกมันยังไงถ้าจะเปรียบเป็นเกมก็แน่นอนมีผลที่ทั้งแพ้ชนะหรือเสมอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าทำวันนี้ทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกมชีวิตหรือเกมกีฬา